ก่อนจะไปเลือกนายกคนใหม่เนี่ยตัวงบประมาณเองที่เขาให้เหตุผลก็คือว่ามันมีการล่าช้ามาเนื่องจากว่ามีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วและเกิดการรับรองส.ส.ก็ดีเลย์ไปอีกโหวตคุณพิธาไปแล้วก็โหวตไม่สำเร็จก็ดีเลย์ไปอีกจนกระทั่งไปถึงการโหวตคุณเศรษฐาเพราะนั้นกระบวนการต่างๆมันเลยล่าช้ามันก็เลยล่าช้ามาจนเป็นเมษาพฤษภาคมอันนี้คือเหตุผลที่ถูกต้องไหมคือเป็นการอธิบายของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพเราเนี่ยก็เป็นนักการเมืองมาก่อนเป็นส.ส.เคยอภิปรายเรื่องงบประมาณกันในสภาหลายครั้งครับผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเข้ามาได้รับการโหวตในวันที่22สิงหาเนี่ยตอนนั้นสภาก็เปิดในการประชุมความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีข้อตกลงเงื่อนไขพิเศษเขาต้องเร่งเรื่องการทำจัดทำงบประมาณซึ่งศักยภาพสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับคนที่ทำก็เป็นคนเดิมก็คือข้าราชการนั่นแหละนะครับและก็ต้องการกี่วันนะครับ7วันเสร็จก็ได้เพราะทุกอย่างมันเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับและความจริงก็เป็นร่างแก้ไขบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าทำถ้าแก้ไขเท่านี้ไม่มีความจำเป็นว่าสมัยการประชุมแรกไม่ยอมเสนอปิดสมัยประชุมไม่ยอมขอเปิดวิสามันและจนกระทั่งว่าเปิดสมัย2วันที่12ธันวาคมกว่าเสนอวันที่3มกราคมนะครับและทีนี้เนี่ยถ้านับว่าจะได้ใช้เดือนเมษาเนี่ยผ่านมา8เดือนจึงจะได้ใช้นะเห็นไหมทีนี้เนี่ยคือถ้ามันไม่มีการดีลนะครับสมมุติว่าไม่มีการดีลมันจะสะท้อนถึงการด้อยประสิทธิภาพอย่างไร คุณนั่งบริหารประเทศยังไงนะครับหลักของคนที่ทำหน้าที่ของนักบริหารมี2เรื่องเท่านั้นนะครับก็คนกับเงินนะครับคนกับเงินเท่านั้นนะหรือฝ่ายค้านไหมเขาอยู่ในชั้นกรรมาธิการอาจจะแบบว่ามีการตรวจสอบขยี้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้เวลานานเสนอช้านะครับครับเพราะว่ารัฐบาลเสนอช้าเองครับไปโทษฝ่ายค้านก็ไม่ได้คือหมายความว่าพอเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะครับมันก็เรียงตามลำดับครับทีนี้เนี่ยนะครับหลักสำคัญว่าเมื่อคุณเสนอช้าทุกขั้นตอนมันก็ล่าช้ากันไปทั้งที่จริงแล้วเนี่ยครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเข้ามาเนี่ยในเดือนเมษายนเอาละนับกันยาก็ได้ครับก็รู้อยู่แล้วว่าวันที่1ตุลาเป็นปีงบประมาณถ้ามันเลทไปเดือนพฤศจิกาคนก็ไม่มีความรู้สึกวันนี้งบสำหรับการลงทุนงบสำหรับการพัฒนาเนี่ยมันไม่ลงเงินมันหายไปจากตลาดเงินมันหายไปจากระบบเห็นไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาจะมาอธิบายว่าอธิบายจะอภิปรายกันอย่างไรงบประมาณยังไม่ได้ใช้สักบาทไอ้นี่แหละยิ่งจะต้องอภิปรายว่ามันด้อยประสิทธิภาพไงครับทีนี้งบประมาณมันยังไม่ถูกใช้จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ตู่นั้นได้เปิดเอาไว้ช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมครับว่าคือถ้าทั้งหมดมันคือการดิวมาตั้งแต่ต้นซึ่งผมตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นครับดิวกันทุกตอนเพราะว่าออปชันเนี่ยนะครับต่อไปก็คือของท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านจะต้องเดินทางกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ให้เป็นนายกแม่ใช้งบประมาณไอ้นี่ก็เรียงกันนะและจนกระทั่งว่านะครับในการกำหนดวันที่ต้องออกไปครับผมอธิบายว่าเขาก็เลือกคนแล้วคือถ้าไปเอาคนที่ไม่มีบาดแผลไม่มีเรื่องถูกร้องเรียนไม่มีเรื่องถูกดำเนินคดีเนี่ยเอาเขาลงยากนะให้งบประมาณเขาใช้เขาเป็นคนขยันเนี่ยนะครับลงพื้นที่ขยันมากที่สุดนะครับขยันกว่านายกคนก่อนมากมายครับนายกคนก่อนหยุดวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ครับนี่เขาไม่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานมีประชุมครม.นะพิเศษวันอาทิตย์ด้วยครับเพราะว่าต้องการเดินทางไปต่างประเทศวันนี้ครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเห็นไหมงบประมาณไม่ใช้และเป็นคนที่มีบาดแผลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญานั้นมันก็จะถูกเรื่องเรียงนะครับเรียงตั้งแต่คนเดียวอย่างที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจก็จะกู้ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจึงทั้งหมดความไม่ตรงไปตรงมานะครับกับประชาชนคำมั่นสัญญาที่ละเมิดที่กับข้อตกลงไว้กับประชาชนอย่างไรเนี่ยครับมันก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมใหม่ครับนะครับที่จะมาต่อสู้ฟาดฟันอะไรกับพรรคก้าวไกลไปทำตัวแบบนี้จะเอาอะไรไปต่อสู้ครับไอ้คำว่าตัวแทนอนุรักษ์นิยมใหม่นี่มันถูกพูดถึงในช่วงหลังจากจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่ามุมมองถ้าฟังจากน้ำเสียงแล้วก็มุมมองที่ทางพี่ตู่ให้เมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่คำนิยามที่เหมาะกับทางเพื่อไทยเลยสักนิดเดียว
คือสเปคของอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามก็คือหมายความอย่างไรเขาก็ต้องหนึ่งต้องเป็นคนดีก่อนครับสองมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นะครับส่วนจะจับได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันอีกอย่างแต่ว่าต้องมีภาพเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ครับนะครับความสามารถเนี่ยเขาไม่ค่อยพอเป็นจุดอ่อนของฝั่งคนดีฝั่งในฝั่งนี้ครับทีนี้นะครับผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สเปคและถ้าคิดจะเอามาสู้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยด้วยบริบทอันนี้เนี่ยมันจะแพ้หนักยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะลากเนี่ยนะครับให้ประชาชนเนี่ยแบ่งเป็น2ข้าง2ฝ่ายครับนะครับชนะก็ไม่เป็นไรแล้วแพ้คืออะไรทีเนี้ยเห็นมั้ยจะยิ่งจะเกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็นมีคุณผู้ชมถามมาเนี่ยนะครับ 2-3 ท่านนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยว่าถ้าตกลงนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ล่ะเอาจะต้องเป็นใครถึงอดีตนายกยิ่งแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในมุมมองของพี่ตู่ครับคือหมายความว่าไอ้ที่ไปตกลงกันนะครับคือต้องยอมรับว่าแพ้เลือกตั้งนะครับกลับหลังหันทีนี้นะครับมันมีอยู่2แบบแบบหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคร่วมหนึ่งใน3พรรคการเมืองน่ะสองก็คือหมายความว่าเกิดสถานการณ์พิเศษอะไรขึ้นมาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งและต้องไม่ลืมอีกคนหนึ่งแม้ว่าจะไปเป็นองคมนตรีไปแล้วครับแต่ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติอยู่นะแต่พรรคนี้เขาเสนอ2ชื่อนะถูกต้องครับทีนี้ถามว่าเอ้าไปเป็นองคมนตรีแล้วแคนดิเดตยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแม้ว่าเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญจะบัญญัติว่าองคมนตรีต้องไม่ฝักใฝ่การเมืองท่านก็ไม่ฝักใฝ่ตอนนี้แต่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณมีชัยไม่ได้เขียนที่ลาออกเอาไว้คือสถานะอยู่ก็ยังอยู่มันที่มีคนบอกว่าจนกระทั่งต้องมีการเลือกตั้งใหม่เหมือนสมัยที่แล้วที่มีคนบอกว่าอาจารย์ชาชาชนะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตอยู่ของเพื่อไทยอยู่ตอนนั้นถูกต้องคุณหญิงสุดารัตน์แยกไปตั้งพรรคแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยอยู่ถูกต้องอันนี้คือปัญหาที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับคุณมีอาจารย์มีชัยก็คือว่าไม่มีที่ลาลงไม่มีที่ลาออกเข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้นะฮะอ่ะกลับมาที่ชื่อเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีคงมีชื่ออยู่แต่ว่าถ้าตัดในส่วนพลเอกประยุทธ์ออกไปแต่ว่าจากท่านจะไกลหน่อยนะครับหมายถึงว่าไกลหน่อยแต่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงประมาณ3ชื่อที่มีสิทธิ์โหวตเนื่องจากว่าสสเกิน25ที่ถูกต้องก็3หัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมคนใดคนหนึ่งในนั้นครับซึ่งจะไม่ใช่ในช่วงเวลาของพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับมานั่นคือสิ่งที่จะต้องแลกกันคือมันคือการแลกการแลกนี่จะหาเหตุผลกันไม่ได้เลยนะนะครับนายกสินได้เดินทางกลับครับรอมานานนะครับคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งได้เป็นนายกครับเอาอะไรอีกอ่ะทีนี้นายกยิ่งลักษณ์จะต้องเดินทางกลับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ซึ่งเขาวางตัวกันไว้แล้วเห็นพี่มองโทรศัพท์ตอนแรกนึกว่าตกใจนึกว่าใครโทรมาเอาไม่ไม่ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่าการเดินทางกลับบ้านของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสองคนย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาติดตามตอนนี้คดีที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นถูกตัดสินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือคดีที่ตัดสินตั้งแต่ปี2560ซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นต้องเดินทางออกนอกประเทศครับเราเรียกกันว่าคดีจำนำข้าวนะตอนนั้นคือเป็นหัวหน้าครม.เป็นนายกแล้วก็ไปปะละเลยให้เกิดการทุจริตก็เลยโดนตัดสินไป15ปีอันนี้น่าจะ157ถ้าจำไม่ผิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่นับคดีวันนี้หรือคดีคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับทุกอย่างถูกตีตกไปแล้วในชั้นปปช.ยังมีบางเรื่องนะครับที่ค้างคากันแบบยังไม่เสด็จน้ำคือทางปปช.เนี่ยเขาก็มีวิชาเอาของเก่าเก็บมาใช้ได้ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันอ๋อเหรอฮะนะครับบางเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเก่ากันไปนานๆแล้วเนี่ยคิดว่าคงจบแล้วก็ควักขึ้นมาได้ซึ่งคาอยู่ประมาณสัก 2-3 เรื่องแต่เอกสารมันจะมีจมน้ำโดนน้ำอะไรไม่มีคือหมายความว่าถ้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับนะครับสถานการณ์ที่เป็นคุณก็ช้ากันไปทำไม่เห็นกันไปครับแต่ว่าพออีกสถานการณ์หนึ่งก็จะกลายเป็นโทษที่ผมจำเรื่องคดีจำนำข้าวนายกยิ่งลักษณ์ได้เพราะเนี่ยนะครับผมนี่ติดคุกล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาครับมีคดีคุณอภิสิทธิ์ฟ้องผมคดีหมิ่นประมาทอยู่ในคดีนี้ครับศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกแล้วก็
นะครับศาลฎีกาศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครับใกล้วันอดีตนายกยิ่งลักษณ์พอดีผมนี่นะครับก็คิดว่ามันคดีหมิ่นประมาทยกมาแล้ว2ศาลครับกลับคำพิพากษาจำคุกปีหนึ่งคือวันนั้นไม่เตรียมตัวไปเลยคือเป็นปกติผมเวลาไปฟังศาลผมก็จะแพ็คกระเป๋าผมไปรู้ด้วยแต่วันนั้นไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องติดคุกติดคุกแบบฉับพลันเลยเพราะว่าชั้นต้นกับอุทธรณ์นั้นมีการยกฟ้องมาหมดแล้วยกไปแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะอ่านในคดีจำลองข้าวเพราะฉะนั้นขังไอ้นี่ไว้ซะก่อนอ๋อเปิดก่อน เดี๋ยวมานำม็อบอีก เดี๋ยวมา พวกนี้มาสร้างความวุ่นวายอีกแล้ว ผมเลยล่วงหน้าเลยได้ไปรอรับไอ้บุญทรงกับภูมิสารพลบุญสารพลครับ